สวัสดีค่ะเจอกันกับแพรวนะคะวันนี้นะคะแพรวจะมาพาทุกคนไปซื้อกับข้าวเป็นมินิวล็อกเล็กๆนะคะในช่วงโควิดที่กำลังระบาดแรงมากนะคะแพรวไม่ได้พาลูกๆออกจากบ้านมาประมาณ10วันแล้วนะคะดูกันว่าแพรวจะพาไปซื้ออะไรแล้วมีอะไรเหลือบ้างนะคะในร้านอาหารในร้านขายกับข้าวนะคะในวันนี้นะคะใช้ลิปสติกของเอิร์นอมัวนะคะสี I See Fire นะคะทาล้นขอบออกมาเลยค่ะไม่มีใครว่าเออเอาสิสวยมากอากาศดีแบบนี้เลิศมากพูดเลย Everyone else has left now I bet that this got you stressed out Wondering what can we do now Baby let it burn outเสร็จแล้วนะคะซื้อของข้างในเขาไม่ให้ถ่ายได้มาเต็มรถค่ะของมีอยู่ที่ร้านแต่ว่าคนไม่เยอะวันนี้ปกติร้านจอดรถนี่จะเต็มไปด้วยรถเลยนะคะวันนี้สังเกตได้ว่าคนไม่เยอะเพราะว่าโคโรนาไวรัสมาแรงมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาของขึ้นรถนะคะEveryone else has left now I bet that this got you stressed out Wondering what can we do now Baby let it burn out Where I can't feel my face เอาละค่ะตอนนี้แพลวก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะคะเก็บของเข้าตู้เย็นเก็บของเข้าตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อากาศดีแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่าอากาศยังเย็นๆอยู่ประมาณ9องศานะคะ8ถึง9องศาแพรไปได้ดอกไม้มาด้วยแหละทุกคนจะมาให้ดูนะคะนี่ๆๆๆมันเป็นคล้ายๆหัวหอมเขาจะให้ตะนันวันนั้นโพสแกจำชื่อไม่ได้ค่ะคุณคะนี่แหละแพรว่าจะมาปลูกตรงกระถางที่ห้อยอยู่ข้างบนนี่นะคะจากปีที่แล้ววันนี้จะมานั่งชิวๆกับน้องภูมิอยู่ข้างนอกบ้านนะคะแล้วก็จะพากันมาทำสวนปลูกดอกไม้นะคะปกติแพลวก็จะปลูกดอกไม้ตรงข้างหลังนี้นะคะวันนี้อากาศดีมากแต่ว่าก็ยังไม่อุ่นแต่ก็อยากมาได้แดดนิดนึงนะคะโอเคจิบชาวันนี้จิบชาไปเมาไปนะคะวันนี้หยอเอาวันนี้อากาศดีมากทุกคนท้องฟ้าเป็นสีครามนะคะนานแล้วที่แพลไม่ได้เห็นแดดคือแพลกลับมาจากเมืองไทยเนาะตั้งแต่เดือนตุลาถึงตอนนี้นะคะวันนี้ณวันนี้นะคะวันที่21มีนาคมนะคะเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะ 4-5 เดือนแล้วที่แพลไม่ได้เห็นแดดเลยถึงเขาจะไม่ค่อยอุ่นแต่ว่าก็โอเคค่ะดีกว่าฝนตกเนาะน่ะพอพูดถึงเรื่องแดดแดดหายปั๊บเลยค่ะสุดหล่อของมามีสกวินเนอร์พลุกเอ๊ะลืมเล่าให้ฟัง
ก็ไปร้านกับข้าวมานะคะแล้วก็ไปห้างเพราะว่าจะต้องแปลยาแก้แพ้ให้น้องลิ้นระบุนะคะนางแพ้อาหารเนาะค่ะเหมือนที่ทุกคนรู้กันเนาะนางแพ้ทุกอย่างนางทานได้เฉพาะอาหารแบบพิเศษเท่านั้นคือห้างแบบร้างมากค่ะทุกคนไม่มีคนเลยร้านขายรองเท้าขายเสื้อผงเสื้อผ้าคือปิดทุกอย่างสิ่งเดียวที่เปิดก็คือร้านขายยานะคะแล้วก็ร้านขายอาหารร้านขายของชำอะไรเงี้ยเหมือนบ้านเราเทสโก้โรตัสแล้วก็ตอนที่แพลไปเอายาให้น้องลินระบูเนี่ยนะคะเขาก็จะมีพนักงานอยู่หน้าร้านขายยาครับมีพนักงานนะคะที่อยู่ร้านขายยามายืนแล้วก็ให้เราทำการล้างมือนะคะเจลล้างมือให้เราแล้วก็ต้องห่างกันจากคนต่อไปเนี่ย1เมตรเป็นอย่างต่ำก็ถือว่ามาตรการเขาก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าจริงๆก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะออกไปข้างนอกเท่าไหร่แต่ด้วยที่ว่าเราต้องหาอาหารให้ลูกเต้านะเนาะเราก็จำเป็นต้องไปคือแพลกับปะปานเนี่ยกับลุงจรเนี่ยคือถือแฮนด์เจลคนละขวดคือเดินไปออกจากร้านก็ถูออกจากร้านก็ถูอะไรเงี้ยเหมือนคือมันจำเป็นนะเนาะคือเราก็ไม่อยากได้อะไรแบบเชื้ออะไรกลับมาบ้านโอเคค่ะงานเล่นซ่อนแอบของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อตอนนี้แม่จะเข้าบ้านนะคะไปปลูกผักอันนี้คือถั่วลันเตานะคะที่แพลได้เพาะไว้ในห้องน้ำเนาะนี่เขาก็โตพอที่จะลงกระถางได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านปลูกผักนะคะไปปลูกเร็วนิดนึงเพราะว่าปกติแพลจะเริ่มปลูกผักช่วงเดือนกลางเดือนเมษายนนะคะแล้วก็อาจจะต้นเดือนพฤษภาคมด้วยซ้ำไปแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าในบ้านเขาก็อุ่นพอใช้ได้นะคะวิลากเขาเยอะมากเดี๋ยวแพลขออนุญาตเทเลยแล้วกันนะคะกลัวรากเขาจะหักเขาจะช้ำจับเบาๆนะคะแล้วก็เทเลยค่ะนี่กันช้ำนะคะมีไส้เดือนด้วยทุกคนหินไม่เอาค่ะแพลจะลงกระถางละ2ต้นนะคะหรืออาจจะ3อุ๊ยรากเขาแน่นมากน้องภูมิปลูกไหมลูกอะไรกันค่ะอือหือจะลูกก็เรียนถัดอ่ะนี่นะคะก็คือหน้าตากระถางถั่วลันเตาของแพลวนะคะนี่ปลูกขึ้นมาข้างบนด้วยและแพลวก็จะทำให้เขาเลื้อยขึ้นมาในนี้จริงๆน่ะถ้าร้อนมากแพลวก็จะเอาออกข้างนอกเลยนะคะแล้วก็จะเอาผักไทยเข้ามาข้างในบ้านแทนเพราะว่าผักไทยเขาจะไม่ค่อยทนเย็นอากาศเย็นเท่ากับผักของที่นี่นะคะหวังว่าเขาจะโตวันตกคืนเนาะไปค่ะเดี๋ยวไปเล่นกับลูกต่อทุกคนเห็นดอกไม้ไหมคะอันนี้เป็นดอกหญ้านะคะดอกไม้ดอกหญ้าการที่ดอกไม้ออกนี่คือสัญญาณที่ดีนะคะว่าปีนี้อาจจะร้อนซัมเมอร์อาจจะดีนะคะโอเคค่ะนี่นะคะไก่ตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วแต่ก่อนแพลมี20กว่าตัวนะคะแล้วเขาก็ทยอยตายไปแก่ตายบ้างหรือว่าโดนนกเหยี่ยวเอาไปบ้างนะคะตอนซัมเมอร์ปีที่แล้วตอนนี้ก็เหลือประมาณ10กว่าตัวนะคะอยู่ข้างนอกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เข้ามานะคะดูซิวันนี้มีไข่ไหมวันนี้มี1ฟองนะคะส่วนนางสงสัยกำลังจะเบ่งอยู่นะคะ นางกำลังจะทำการเบ่งไข่ออกมาให้แม่นะคะโอเควันนี้อาหารเม็ดไม่เติมนะคะแล้วก็น้ำก็ไม่เปลี่ยนเยอะละไปพอกินข้าวนะลูกแล้วก็ออกไข่ให้แม่เยอะๆนะคะ
บ๊ายบาย Everyone else has left now I bet that this got you stressed out Wondering what can we do now Maybe let it burn out น้องภูมิอยากจะอุ้มลูกแกะนะคะแต่แม่เขาก็ค่อนข้างที่จะห่วงนะคะทุกคนนี่น่ารักจังเลยสีขาวดำตาเป็นวงเชียวภูมิเห็นไหมฮัมวิลลิชาดูสก็ฮอนละเบย์เบียนฮะโอ้ยเฮ้ยนี่มิสเตอร์เดลฮูนเดล